สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนหนึ่งในวิธีกระตุ้นให้คนซื้อสินค้ามากขึ้นก็คือการโฆษณาแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปโลกคงไม่จำเลยทำให้หลายแบรนด์ฉีกแนวด้วยการเปิดตัวโฆษณาสุดฮาบ้าระห่ำเห็นแล้วขำกากท้องแข็งก่อนจะเฉลยทีหลังว่าฉันขายของอยู่นะจ๊ะส่วนแบรนด์ไหนจะหาได้ใจผู้ชมบ้างดูแล้วก็อย่าหัวเราะเยอะล่ะเดี๋ยวกล่ำคังขึ้นมาจะหาว่าเราไม่เตือนโดริโทสเรื่องก็มีอยู่ว่าชายคนนี้ติดกินขนมโดริโทสมากขนาดภรรยาจะอันต้าสาวดูหน้าเด็กในท้องในมือก็ยังถือถุงขนมหยิบกินอย่างอร่อยอร่อยแต่พอเขามองไปที่จอกก็ต้องอึ้งเมื่อทารกในท้องยื่นมือออกมาเหมือนจะคว้าอะไรสักอย่างเล่นนึกสนุกบอกมือที่มีขนมอยู่ไปมาเมื่อภรรยาเห็นสามีติดเล่นเกินไปจึงคว้างขนมทิ้งด้วยความโมโหก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จัดว่าหาได้ใจขนมขายดีแน่นอนโฟกสวาเกนเรียกได้ว่าเป็นโฆษณาที่สร้างสรรค์และหาจังกรามครั้งเลยทีเดียวเมื่อชายคนหนึ่งตั้งใจที่จะจอดรถพ่วงมาเดินหน้าถอยหลังไม่รู้กี่รอบยังไงก็ไม่ได้สักทีจนมาในข้อขวารอยย้อแบบนี บางตัวถึงขั้นลงไปนอนขำกิ้งที่พื้นสนุกสนานกันใหญ่จนกระทั่งรถโฟล์กสวาเกนรุ่นถี่ก้วนด้านหลังพ่วงด้วยรถม้าถอยหลังเข้ามาจอดเท่านั้นแหละเงียบกริบอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับสมรรถนะของรถยนต์รุ่นนี้ที่มาเงียบๆแต่ยอดเยี่ยมนั่นเองไดอิจิบริษัทเกมญี่ปุ่นขายของทั้งทีจะธรรมดาได้อย่างไรว่าแล้วขอเปิดฉากความฮาด้วยนักว่ายน้ำกันหน่อยดูนั่นนั่นนักว่ายน้ำขึ้นไปต่อตัวกันสูงเท่าหลังคาพอพร้อมแล้วก็นับ1 2 3ฟิวสู่ความเบิกบานอันกว้างไกลครั้งเดียวถึงเส้นชัยเยี่ยมไปเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนคอนเซ็ปต์ของโฆษณานี้ก็คือความเป็นที่1เมื่อหนทางข้างหน้ายาวไกลก็ต้องใช้ทุกวิธีเพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้เหมือนตอนเล่นเกมนั่นเองนี่สินะที่เรียกว่าจีเนียสยามาฮ่าความฝันของเหล่าไบเกอร์ส่วนใหญ่ก็คือการได้ขี่มอเตอร์ไซค์สุดเท่รุ่นใหม่ใช่ไหมล่ะและนั่นก็เป็นที่มาของโฆษณายามาฮ่าจากออสเตรเลียชิ้นนี้โดยเปิดมาเป็นนักบิดกำลังแต่งตัวใส่ถุงมืออย่างเท่บิ้วอารมณ์ผู้ชมให้รู้สึกเท่น่าเกรงขามแต่แล้วก็ดันหักมุมเพราะอะไรน่ะหรอไปดูกันเอ้าคุณหลอกเดานี่นะมอเตอร์ไซค์สุดเท่ที่เราเห็นตอนแรกหรือแค่นี้น่ะหรอเอาเป็นว่าถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์ซิ่งแบบสิงนักบิดคงต้องจับรุ่นนี้มาขี่ซะหน่อยแล้วเปปซี่อีกหนึ่งโฆษณาของเปปซี่ที่เราบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะหาจริงอะไรจริงโดยเริ่มมาจากการที่เด็กชายคนหนึ่งอยากเป็นกังฟูพอผ่านประตูเข้ามาก็สังเกตเห็นว่าทำไมตรงหน้าผากของทุกคนที่นี่มีตาประทับด้วยแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปท่านใดนั่นเองทุกคนในลัทธิก็หยิบกระป๋องน้ำอัดลมขึ้นมาดื่มบังเอิญเขาเหลือบไปเห็นสัญลักษณ์ซึ่งเหมือนกับด้านบนกระป๋องพอดีก่อนจะตัดสินใจทำแบบนี้เยี่ยมผ่านการทดสอบแล้วจ้าเอ้าเฮสิจะรออะไร PS4 Monster Hunter เมื่อโซนี่ของญี่ปุ่นโปรโมทวิดีโอเกม PS4 Monster Hunter ทั้งทีโฆษณาที่ปล่อยออกมาจึงต้องมีความสร้างสรรค์และหักกระจายโดยขณะที่นักแสดงในกองถ่ายกำลังพักผ่อนและคุยเรื่องความสมจริงของเกมใหม่อยู่นั้นจู่ๆทาคายูกิยามาดะก็โชว์ให้ดูไปเลยจ้าทั้งใช้มือตะปบพื้นยกก้อนหินกระโดดไปยืนหน้าเครื่องเป่าลมก่อนจะเป็นแบบนี้ทำเอาคู่ตายายถึงกับงงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นว่าแต่เล่นใหญ่สมจริงขนาดนี้เกมคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนถั่วอบเฮนิสขายถั่วอบทั้งทีต้องหาไปถึงบนอวกาศกันหน่อยเลยทำให้เฮนิสเสิร์ฟความมาส่งตรงถึงลูกค้า
ด้วยการเปิดฉากนักบินอวกาศถูกเจ้าสัตว์ประหลาดบนดวงจันทร์โจมตีวิ่งหนีกันอย่างจ้าระวันบางคนก็เอาชีวิตไม่รอดแต่นักบินอวกาศคนหนึ่งหลบอยู่หลังก้อนหินดูเหมือนเกือบจะรอดแล้วแต่ทันใดนั้นก็เท่านั้นแหละสัตว์ประหลาดหันขวับทันทีคาดว่าก่อนหน้านี้เขาคงกินถั่วอบเฮเนสที่มีไฟเบอร์สูงเข้าไปแน่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วถั่วทุกชนิดแบนบนอวกาศนะคะเพราะก๊าซมีเทนที่ปนออกมาอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้บนอวกาศได้จ้าสนิเกอร์สสงสัยโฆษณานี้จะมีคอนเซปต์ว่าอย่าให้ความหิวมาทำให้คุณห้าวแน่ๆเพราะหลังจากผู้กำกับสั่งแอคชั่นปุ๊บแทนที่จะเป็นมาริลีนมอนโรในชุดสีขาวเอามือปิดกระโปรงแต่กลายเป็นหนุ่มวิลเลียมเดฟโฟดาวร้ายใส่ชุดขาวทำหน้าบึ้งบึ้งใส่สงั้นแต่ผู้กำกับเขาพยายามปลอบใจพร้อมกับใส่เอฟเฟกต์ลมพัดตึงเข้าไปอีกปรากฏว่าเจ้าตัวทนไม่ไหวพ่นสารพัดคำบ่นไม่ยั้งจนกระทั่งหนึ่งในทีมงานยื่นสนิเกอร์ให้และเป็นแบบนี้ Better Much better ว้าวกลับมาเป็นสาวสวยคนเดิมเพิ่มเติมคือยิ้มบนหวานแล้วค่ะ Middle Earth Shadow of War บริษัทเกมปล่อยโฆษณาทั้งทีต้องหาและสร้างสรรค์ให้สุดโดยต่อรักชายสูงวัยนามว่าไบอันกำลังจะถูกดึงสายออกซิเจนออกแล้วแต่จู่ๆออกก็โผล่มาช่วยเบี่ยงทุกสิ่งออกไปและบอกกับเขาว่า Today, Brian. ไม่เพียงเท่านั้นถึงจะตกจากหลังคาอาหารติดคอออกก็ทำและพูดเหมือนเดิมเป๊ะๆจนกระทั่งถึงตอนที่ชายหนุ่มเล่นเกมแล้วเจ้าออกกำลังจะแพ้เขาจึงพูดออกมาว่า Not today, Thrak. ไม่รู้ว่าพี่ไบอันต้องเล่นนานแค่ไหนถึงได้สนิทกับตัวละครขนาดนี้ได้เนี่ยมีโอในใครรู้สึกเบื่อเศร้าเหงาเซ็งบ้างไหมงานสงสัยต้องลองแบบในโฆษณานี้ซะแล้วโดยเป็นพนักงานออฟฟิศทั้งสองคนที่ใช้มีโอสารผสมเครื่องดื่มหลังจากลองดื่มเขาก็กลายเป็นแบบนี้ Wow What do you got there? Berry pomegranate meal Berry pomegranate และไม่ใช่แค่สองหนุ่มเท่านั้นเจ๊คนข้างหลังก็ใช่ย่อยเพราะอะไรนะหรอ Just squirt a littleOr you can squirt a lot. Really changes you. โอ้โหเกรี้ยวกราดสุดไม่รู้ดื่มรสอะไรเข้าไปเนี่ยว่าแต่ดื่มและอารมณ์เปลี่ยนแบบนี้สงสัยต้องลองไปหามาดื่มบ้างแล้ว Direct TV เพราะความโกรธเป็นเหตุสังเกตได้จุดเริ่มต้นความสวยก็มาจากการที่พี่คนนี้โทรหาบริษัทเคเบิลแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีเพราะอารมณ์ไม่ดีก็ต้องไปหาทางระบายด้วยการเล่นกีฬาแต่ When you go blow off steam, accidents happen. ทีนี้แหละต้องปิดตาไปเลยหนึ่งข้างไม่เพียงเท่านั้นเหตุการณ์สวยซ้ำสวยซ้อนประเดประดังมาเรื่อยๆถึงขั้นชีวิตบัดซบนอนอยู่ข้างถนนเลยทีเดียวโถโถถ้ามันจะแยกขนาดนี้เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะคะ Soda Steam การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ดูเล่นใหญ่และจริงจังขนาดนี้ใครจะคิดเลยว่าจะเป็นโฆษณาขายเครื่องผลิตน้ำโซดาเมื่อนักบินอวกาศ2คนค้นพบน้ำบนดาวอังคารสร้างความตื่นเต้นให้กับทีมงานเป็นอย่างมากเพราะใช้เวลากว่าหลายปีกว่าจะค้นพบแต่แล้วความดีใจก็หายไปในพริบตาเพราะชายในโฆษณาทำแบบนี้เรียบร้อยทำเอาเพื่อนร่วมทีมเวิร์กไปเลยหมดกันหลักฐานการค้นพบน้ำบนดาวอังคารกลายเป็นน้ำโซดาซาโดนใจไปในไม่กี่วินาทีซะแล้วน่าสงสารจริงๆเปปซี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องดื่มสุดซ่าแก้กระหายเหลืออยู่ในตู้เพียงแค่กระป๋องเดียวงานนี้ก็ต้องแย่งชิงเท่านั้นเรื่องมันก็มีว่าลีโอเนลเมสซี่และโมฮัมหมัดซาลาต้องแย่งชิงเปปซี่กระป๋องเดียวกันแต่ระดับนักฟุตบอลทั้งทีต้องงัดสกิลมาขิงกันหน่อยทั้งแต่ฟุตบอลใส่ป้ายแต่ใส่ช่องไฟหน้ารถหรือแม้กระทั่งลอดห่วงยางรถยนต์ก็ทำหมดแต่สุดท้ายที่ทำมาก็เฟลทั้งหมดเพราะเอาหน้าถึงจะช่วยกระป๋องนี้แต่นั่นไงรถแป๊บซี่มาแล้ววิ่งดีรอไรวิ่ง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 ซอสมะเขือเทศไฮส์เมื่อนักร้องชื่อดังอย่างเอ็ดชีแรนเข้าร้านอาหารหรูเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าทุกสิ่งต้องหรูตามจินตนาการเป๊ะตกแต่งด้วยโคมไฟแชนเดอเรียบนโต๊ะเต็มไปด้วยช้อนส้อมสารพัดมีด
และเมื่อพนักงานนำอาหารหรูมาเสิร์ฟเท่านั้นแหละความห่าบังเกิดเพราะอีกฝ่ายอธิบายเยอะเหลือเกินแถมยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยล้วงกระเป๋าคว้าซอสออกมาเล่นแล้วAnd the waiter was screaming through his eyes. งานนี้มีอึ้งกันทั้งร้านส่วนคนเสิร์ฟน่ารอกหงอนตุ๊บป่องไปเลยสิคะก็แหมของมันขาดไม่ได้จริงๆนี่นะเกียร์โฆษณาสุดน่ารักนำเสนอภาพของเหล่าแฮมสเตอร์ทั้ง3ตัวที่กำลังฟีร่างกายอย่างหนักทั้งวิ่งทั้งออกกำลังกายภายในโรงยิมและว่ายน้ำอย่างหนักเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนกับรถยนต์เกียร์รุ่นโซที่นักออกแบบพยายามพัฒนารูปแบบใหม่จึงกระทั่งได้เลิกดีแฮมสเตอร์3ตัวก็มาในลุคนี้โอ้โหยิ่งกับบอยแบนด์เท่มากปังสุดฉุดไม่อยู่เหมือนกับตัวรถเป๊ะๆเลยจ้าสกิทเทิลไม่รู้เป็นกันไหมเวลาแบ่งขนมหรือลูกอมกับเพื่อนทีไรรถที่ชอบจะต้องมีไม่กี่ชิ้นทุกทีคล้ายกับชาย2คนนี้ที่เดินชอบรสมะนาวเหมือนกันพอดีแต่จะทำยังไงได้เมื่อมันเหลือแค่เม็ดเดียวงั้นต้องตัดสินแบบดั้งเดิมในหมู่บ้านนั่นก็คือการงัดคอนั่นเองแทนเป็นเรื่องใหญ่มากขนาดประกาศไปทั่วเลยว่าถามว่าได้รับการนิยมเบอร์ไหนดูจากแขนของทุกคนสิล่ำมากนั่นหมายความว่ารสนี้เป็นที่นิยมขนาดต้องตัดสินด้วยการงัดคอบ่อยๆนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ